วันนี้เรามีบัตเตอร์เค้กมาฝากกันค่ะวิธีทำบัตเตอร์เค้กใส่นมผงเต็มมันเนยราอิจิมินลงในแป้งสาลีทำเค้กตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งจนหมดเติมน้ำเย็นแล้วตีจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นปิดเครื่องตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีตัดบัตเตอร์เค้กเป็นชิ้นจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะ